ในในระยะยาวพูดถึงประเด็นที่ผมเคยนําเสนอในรายการนี้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างิ่งเมื่อวานนี้เนี่ยวันอังคารด้วยประเด็นใหญ่ก็คือว่างานด้านการตรวจสอบงานด้านการสากัดกั้นไม่ให้ผู้แทนของประชาชนเนี่ยสามารถมีอานาจบริหารได้เต็มมีอํานาจนิติบัญญัติได้เต็มเนี่ยและอยู่ได้อย่างยั่งยืนงานด้านการตรวจสอบนั้นในการสกัดกั้นให้ให้ให้ผู้แทนประชาชนสามารถมีอานาจได้เต็มที่เนี่ยต่อให้ มีความพยายามในการมีภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งจะเข้ามาเล่นบทบาทนั้นในบารโกรนีลงมือในบารโกรนีไม่กล้าลงมือเนี่ยและต่อให้มีความพยายามในการเบรียบทบาทของคณะกรรมการป้องกรรันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือแม้กระทั่งผู้ตรวจการแผ่นดินหรือในที่สุดแล้วรวมไปถึงตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยภารกิจของกลไกลของรัฐพล,ลึกต่างๆเหล่านี้ซึ่งมาในรูปฟอร์มขององค์กรอิสระเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ย เป็นภารกิจซึ่งจําเป็นที่จะต้องมีการลดบทบาทลงเมื่อมีการสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นจริงในรูปฟอร์มของ Legal m a n IFESTO ที่มันเวิร์กกว่าที่ใช้อยู่